อัจฉริยะนะครับเปิดหน้าซัดนะครับอัจฉริยะเปิดหน้าชกซัดคนสนิทบิ๊กโจ๊กนะครับอักษรย่อดอเด็กเป็นเจ้าของเว็บพนันกว่า100แห่งนายอัจฉริยะนายอัจฉริยะเนี่ยนะครับแฉคนสนิทบิ๊กโจ๊กอักษรย่อว่าดอเด็กเป็นเจ้าของเว็บพนันกว่า100เว็บแต่ทำนิ่งเฉยขณะที่2ตำรวจไซเบอร์ร้องปปป.นะครับแจ้งเอาผิดนะครับผู้กำกับการสภ.คูคตไม่ให้ฟาร์มเป็นธรรมทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายนที่กองบังคับการปราบปรามนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพานะครับพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผบก.สอท.2นะครับพันตำรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่นะครับสวกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกนะครับสอท.2เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบกปปปเพื่อดำเนินคดีกับนะครับพันตำรวจเอกนะครับวงกฎนะครับสุวรรณวัฒน์นะครับผู้กำกับการสภ.คูคตกับพวกในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับกรณีการจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวนะครับเอี่ยวนะครับ อดีตผู้การชลบุรีเรียกรับสินบนจำนวน140ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายได้เปิดเผยกับสื่อข่าวผู้สื่อข่าวว่าตั้งแต่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีมาไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆเลยนะครับจากพนักงานสอบสวนทั้งชุดที่สโมสรตำรวจและสภ.คูคตพยายามติดตามความคืบหน้าของคดีและตรวจสอบว่าใครเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับตนก็ไม่ได้รับคำตอบหรือการชี้แจงใดๆจากสภ.คูคตนะครับหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่ตนได้ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่วันดังกล่าวมีหลักฐานในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างแต่กลับถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีจนทำให้ประวัติด่างพร้อยยอมรับนะครับรู้สึกน้อยใจมากนะครับเพราะผู้บังคับบัญชาไม่ได้มาพยายามนะครับตรวจสอบความบริสุทธิ์ให้กับตนเองแต่กลับแจ้งข้อหาภายใน3วันทั้งที่คดีอื่นกลับใช้เวลาเป็นเดือนแต่คดีนี้กลับแจ้งความอย่างรวดเร็วทั้งที่ควรสรุปสำนวนส่งปปช.แต่เหตุใดจึงแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับตนนะครับตำรวจทั้ง2นายกล่าวทั้งนี้ตนยังนำแนวทางการปฏิบัติในการทำคดีนี้มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนพร้อมพบข้อพิรุธและทางรองผบตรให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าคดีนี้เข้าข่ายพรบ.อุ้มหายตามมาตรา7นะครับตามขั้นตอนต้องแจ้งให้อัยการเพื่อให้พนักงานอัยการมาร่วมสอบปากคำแต่ขณะนี้ยังไม่มีอัยการเข้าสอบปากคำตำรวจทั้ง8นายด้านนายอัจฉริยะกล่าวว่าวันนี้นำเอกสารหลักฐานคำสั่งผบตรที่เซ็นคำสั่งว่าชุดจับกุมในคดีครั้งกล่าวเข้าข่ายพรบ.อุ้มหายโดยมีการเซ็นคำสั่งเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ชุดจับกุมไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นไม่มีการบันทึกภาพขณะจับกุมแต่ตำรวจไซเบอร์ทั้ง2นายนะครับมีภาพขณะจับกุมจึงถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแต่ทำไมจึงโดนล่างแหถูกดำเนินคดีไปด้วยนายอัจฉริยะได้กล่าวต่อว่าตนเห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้ก็ยังพาดพิงถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ว่าที่ผ่านมาทำคดีมาเยอะแต่ทำไมคดีนี้จึงไม่ปกติมีพิรุธอีกทั้งมีตำรวจระดับนายพลนะครับตัวย่อว่านอหนูพูดกับตนและตำรวจทั้งสองคนว่ามีบิ๊กนะครับระดับประเทศสั่งให้ดำเนินคดีกับตำรวจทั้งสองนายสำหรับตนแล้วเชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลนายอัจฉริยะกล่าวทิ้งท้ายว่าจากประวัตินายเป้เป็นหนึ่งในเครือข่ายของสารวัตรสัวและเหตุใดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถึงเชื่อนายเป้แล้วจับกุมตำรวจสองนายนี้พร้อมอยากจะถามกลับไปว่าเหตุใดคนใกล้ชิดอักษรย่อดอเด็กคนสนิทที่มีเว็บพนันอยู่ในมือกว่าร้อยเว็บแต่ไม่จัดการโอ้โหงานนี้บอกได้เลยครับว่าคุณอัจฉริยะเปิดหน้าชกเลยครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ครับนี่ครับวันนี้เรามาร้องเรื่องอะไรวันนี้นะครับผ
มในฐานะผู้รับมอบอำนาจนะครับจากพี่ดำรงศักดิ์นะครับนะซึ่งเป็นรองผู้การกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับนะให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กับผู้ป๊อตกับพวกนะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับในกรณีที่มีการรายงานนะครับนะเหตุการณ์ที่สำคัญไปยังผู้ข้าราชการระดับชั้นตั้งแต่ผบ.ตร.ลงมานะครับนะซึ่งเนื่องจากว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการอ้างว่านะครับนายเป้นะกับพวกรวม6คนได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีที่สภ.คูคตในวันที่15นะครับมิถุนายน2566เวลา 17:14 นะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะนะครับข้อที่1คือไม่เป็นความจริง2มีการลงประจำวันย้อนหลังนะครับ3นะครับไม่ได้มีการสอบสวนที่สภ.คูคตจริงนะครับ4มีการนะครับมีการก่อนที่จะมีการแจ้งความเนี่ยนะครับมีใครก็ไม่รู้นะครับมีการสั่งการนะให้ชุดสืบสวนสน.คันนายาวเนี่ยไปเก็บกล้องวงจรปิดนะครับก่อนที่จะมีการแจ้งความซึ่งรู้ได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะมีการไปแจ้งความว่านายเป้จะแจ้งความในเวลา 17:14 นะครับประกอบหลักฐานต่างๆนะแล้วก็วันนี้มาร้องขอให้ทางปป.นะครับไปขอกล้องวงจรปิดที่โรงพักสภ.คูคตนะครับในวันที่เกิดเหตุก็คือ15มิถุนายนถึง16มิถุนายนนะครับว่าทั้ง6คนเนี่ยนะครับได้มาลงลายมือชื่อหรือมาแจ้งความจริงหรือไม่ตามที่ผู้กับผู้พอดนะครับนะได้มีการนะครับรายงานเหตุ2ขอให้มีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้กล่าวหาทั้ง6คนแล้วก็ผู้กับโรงพักสภ.คูคตกับพวกนะครับนะว่าวันนั้นน่ะอยู่ที่โรงพักคูคตหรือไม่แล้วก็มีนะครับมีภาพนะครับที่ไปสอบสวนที่สโมสรตำรวจนะครับนะผู้ใดเป็นผู้บันทึกสอบปากคำผู้ใดเป็นผู้ควบคุมการสอบสวนนะนะแล้วก็เจ้าที่เนี่ยสิบเวรเนี่ยที่ลงประจำวันเนี่ยนะครับนะได้ผู้ต้องหาทั้ง6เนี่ยไอ้ผู้กล่าวหาทั้ง6เนี่ยได้มาลงลายมือชื่อต่อหน้าหรือไม่นะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาร้องแล้วก็การกระทำความผิดของนะครับผู้กับสภ.คูคตเนี่ยกับพวกเนี่ยครับจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับคือจากหลักฐานทั้งหมดที่เรารวบรวมมาขนาดนี้เราเชื่อได้ว่ามีคนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็มีการทำการสืบสวนในล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการรู้กันกับผู้กล่าวหานะในการเอาผิดกับทางเจ้าที่ตำรวจสอทอนะครับเพราะเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมีการเจาะจงมาที่สอทอเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลักฐานเปิดให้ดูเลยนะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชลบุรีแต่มุ่งเป้ามาที่เราเป็นหลักเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับว่าอันนี้คือภาพวงจรปิดนะครับที่ชุดสืบสวนสภ.สน.คันนายาวมีการไปเก็บกล้องนะครับในวันที่15นะครับเวลา 16:50 นะซึ่งกล้องเนี่ยจะช้ากว่า5นาทีแล้วกว่า5นาทีนะครับโทษดีแล้วกว่า5นาทีนะครับจึงเป็นการเก็บในเวลา 16:40 นะครับประมาณ 16:40 ซึ่งจากรายงานนะครับของผู้กับสภ.คูคตเนี่ยนะครับรายงานว่านายเป้เนี่ยนะครับกับพวกได้มาแจ้งความในคดีที่ 737/2566 เนี่ยเวลา 17:14 ซึ่งถามว่าชุดสืบสวนสน.คันนายาวเนี่ยรู้ก่อนที่ว่านายเป้จะมาแจ้งความได้ไงจึงมีการไปเก็บกล้องมันทำให้เห็นว่ามีการวางแผนกันเนี่ยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะเอาผิดกับนะกับทางสอทอนะครับทั้งสองนะครับนะซึ่งอันเนี้ยในรายงานเหตุถึงผบ.ตร.เนี่ยก็มีข้อพิรุธนะครับมีการเขียนสตอรี่เนี่ยนะครับนะระบุถึงใครบ้างยังไงบ้างเนี่ยถึงรู้ขนาดที่ว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1วันเลยเอาง่ายแจ้ง 17:14เอกสารฉบับนี้มีการปล่อยหลุดออกมาตอน3ทุ่มนะครับซึ่งเราเชื่อว่าหนังสือฉบับนี้ไปถึงผบ.ตร.เนี่ยคงไม่เกิน3ทุ่มถึงมีการปล่อยออกมาหลุดออกมาให้สื่อมวลชนนะครับแค่เวลา 17:14 เนี่ยสามารถเขียนบอกได้เลยว่าบริเวณเกิดเหตุที่ไหนที่ไหนห้องทำงานผู้การที่บางละมุงที่ลานจอดรถด้านหลังวัดแสงแก้วมีผู้เสียหาย6คนทรัพย์สินเสียหาย140ล้านบาทผู้ต้องหามีทั้งหมด10คนรวมพลเรือน
นะครับซึ่งอันนี้ใช้เวลาเพียงแค่สอบปากคำในเป้เนี่ยยังไม่ถึง3ชั่วโมงเลยแต่เอกสารที่หลุดมาแล้วนะรับดูได้เลยว่านะครับรายละเอียดแห่งคดีเนี่ยมีการนำในเป้ไปไหนนำจุดที่2มีใครไปไหนจุดที่3มีใครไปไหนซึ่งมันเหมือนสตอรี่ที่มีการระบุถึงผู้การชุมบุรีที่บอกผู้การเนี่ยเป้รับผู้การไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เนียนกิ๊บอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการรายงานเหตุที่ผิดปกติมากมากที่เป็นสตอรี่ที่เขียนมาอย่างชัดเจนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือให้พี่น้องประชาชนดูได้เลยว่าลายเซ็นของผู้กำกับภูคดเนี่ยมีการใช้ตัดแปะนะครับไม่ใช่เป็นการลายเซ็นสดอันนี้ทำให้เห็นว่าผู้กำกับภูคดเนี่ยอยู่ในโรงพักสภ.ภูคดจริงหรือเปล่าในวันที่มีการรายงานเหตุนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อพิรุธในเอกสารของรายงานสืบสวนซึ่งเราเชื่อว่าถ้าหากปป.เนี่ยได้ทำตามร้องขอของเราเนี่ยกับทั้งสองเนี่ยจะสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าผู้กับครูคอสเนี่ยได้มีการรายงานสืบสวนอันเป็นเท็จนะครับต่อผู้บังคับบัญชานะครับนะผมไปดูภาพหนึ่งในวันเกิดเหตุนะครับวันที่16เวลาแอนนี่วันที่16นะครับมีการสอบปากคำผู้กล่าวหาอีก5คนโดยมีใครครับนายกสมาคมพนักงานสอบสวนซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่เข้ามาควบคุมการสอบสวนมีบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเข้ามากำกับดูแลแล้วพนักงานสอบสวนพวกนี้ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนที่สโมสรตำรวจอันนี้เป็นภาพวันที่16เวลา 01:10 นผมถามว่าไอ้ที่บอกว่าแจ้งความวันที่15เนี่ย6คนเนี่ยมันจึงเป็นความเท็จวันนี้เราถึงมาดำเนินคดีกับผู้กับภูพศในการรายงานเท็จนะถามว่าเนี่ยพี่ไพโรจน์เนี่ยมีหน้าที่อะไรครับมากำกับดูแล 01:10 ของวันที่16นะอันเนี้ยการแจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นการแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยนะครับถ้าแจ้ง157เนี่ยเป็นอำนาจของปปช.จึงเพิ่มข้อหากักขังหน่วงเหนียวแล้วก็มีการแจ้งไม่มีการแจ้งพฤติการว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับกระทำความผิดอะไรแต่แจ้งคุมไปเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของชลบุรีเป็นหลักแต่ไม่มีการปรากฏว่า2คนนี้ไปร่วมกระทำความผิดอย่างไรนะครับแล้วก็ที่บอกว่าที่มีคนพูดมาตลอดเวลาตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นมาว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายนะครับไม่มีการแจ้งตามพ.ร.บ.อุ้มหายผมอยากให้ดูหลักฐานนิดนึงไม่เอาอะไรแจ้งไปเดี๋ยวจับกุมนี่อยู่ไหนนี่ที่บอกว่าสน.คณะยาวไม่มีการแจ้งพ.ร.บ.อุ้มหายที่เกิดเหตุชลบุรีไม่มีการแจ้งพ.ร.บ.อุ้มหายนี่เป็นหลักฐานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมได้แจ้งการควบคุมตัวตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการสูญหาย2565ไปยังผู้อำนวยการปกครองที่อีเมลนี้เมื่อวันที่23เวลา 23.27 แล้วก็มีการแจ้งที่สน.คณะยาวด้วยไปยังนะครับตามพ.ร.บ.อุ้มหายเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าโกหกซ้ำซากเนี่ยบอกว่าตำรวจชุดนี้ไม่ได้มีการแจ้งพ.ร.บ.อุ้มหายจริงไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ไม่มีตำรวจคนไหนให้การรับสารภาพนะครับนะดังนั้นเนี่ยไอ้นี่คือความจริงที่เรานำมาเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนดูว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมให้ทางพี่ดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้การนะครับสท.เนี่ยแสดงผังชาติให้ดูครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่รับฟังนะครับเนื่องจากที่มาวันนี้อย่างที่พี่อัดเล่าให้ฟังแล้วว่าเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติไม่ชอบมาพากลนะครับประกอบกับมีโอกาสได้คุยกับตำรวจชลบุรีนะครับที่เขาไปร้องทุกข์เมื่อวานที่อัยการว่าเขาไม่รับธรรมในเรื่องของไม่ให้มีการที่อัยการเข้ามาร่วมนามพ.ร.บ.อุ้มหายที่ได้พูดไปเราก็ได้กลับมาศึกษาเรื่องพ.ร.บ.อุ้มหายนะครับมีความเข้าใจขึ้นระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็คาดว่ามันเป็นความน่าสงสัยเหตุใดทำไมถึงไม่แจ้งพฤติการที่เป็นการอุ้มหายไปที่อัยการเหตุใดถึงประวิงเวลาไม่ยอมแจ้งนะครับผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ฮะผมทำเป็นผังชาร์ตมา
ิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับผมนับตั้งแต่วันที่15มิถุนาที่นายเป้ไปแจ้งความเวลา 17:14 นะครับเท่ากับรับรู้ว่ามีการเกิดเหตุตำรวจรับรู้การเกิดเหตุที่ครูคดตอน 17:14 วันที่15นะครับต่อมารวบรวมหลักฐานก็นี่ไอ้แดงนี่ไว้มันขาดพฤติการเนี่ยผมน่าเชื่อว่ามีการกระทำเข้าข่ายเป็นพลอุ้มหายจริงๆแล้วต้องมีการแจ้งไปที่การอัยการแต่ก็อยู่ในระหว่างตอบว่าพิจารณาอยู่พรบใหม่อะไรที่มันประวิงเวลาไม่ส่งให้อัยการครับก็มีการดำเนินการเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับสังเกตเริ่มต้นจะเป็นสอบสวนโดยตำรวจฝ่ายเดียวตลอดนะครับวันที่16รวบรวมหลักฐานสอบสวนก็ตำรวจนะครับเมื่อจะมีการแจ้งพรบไปที่อัยการเนี่ยการสอบสวนไปก่อนก็จะเป็นตำรวจนะครับเลื่อยมาจนถึงวันที่17 18 18เนี่ยที่เรียกผมเข้าไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็โดยตำรวจฝ่ายเดียวนะครับจนเลื่อยมาเลื่อยมาจนเมื่อวาน22ก็ได้รับทราบจากท่านผู้บัญชาระดับสูงก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างพิจารณายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพรบ.อุ้มหายหรือไม่ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอัยการก็ยังทำการสอบสวนโดยตำรวจฝ่ายเดียวมาตลอดนะครับที่ผมทำตัวแดงไว้คือยังไม่รู้วันไหนเลยนะครับที่จะแจ้งไปเพราะเมื่อไหร่ที่มีการแจ้งไปปุ๊บการสอบสวนตามพ.ร.บ.อุ้มหายนะครับมาตรา31อนุ3บอกว่าจะต้องให้อัยการเข้ามากำกับควบคุมการสอบสวนทันทีเมื่อมีการแจ้งไปปั๊บจะเป็นส่วนเหลืองครับอัยการกับตำรวจจะร่วมสอบสวนนะครับซึ่งยังเป็นQuestion markอยู่ว่าเมื่อไหร่อันนี้คือที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับคราวนี้ผมลองมาจินตนาการทำถังถ้ามันเป็นตามกฎหมายจริงๆนะครับตามข้อกฎหมายจริงๆนะครับ15นะครับเป้ไปแจ้งความแล้วเข้าพฤติการเป็นพลอุ้มหายแล้วจำเป็นเราต้องแจ้งทางอัยการตัวนี้นะครับอัยการจะเข้ามาร่วมสอบสวนตั้งแต่หลัง15 16นะครับ17เนี่ยอัยการกับตำรวจก็จะร่วมสอบสวนกันนะครับพิจารณาไม่ใช่ตำรวจฝ่ายเดียวนะครับมันก็จะเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงคนถูกอุ้มรวมถึงคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับ18วันที่ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาถ้าเกิดมีการแจ้งตัวแดงที่ผมขีดเมื่อสักครู่ครับจะไม่ใช่ตำรวจฝ่ายเดียวที่แจ้งผมก็จะมีอัยการด้วยผมก็เชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยอัยการร่วมด้วยผมได้ชี้แจงพยานหลักฐานเข้าไปต่างๆนานาเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพราะผมปฏิบัติหน้าที่จริงๆมีคำสั่งจากผู้บัญชาสังคมก็ตรวจสอบผมมาตลอดนะครับว่ามีการของผู้บัญชาก็ยืนยันว่าผมทำตามคำสั่งนะครับถ้าอัยการอยู่ด้วยวันนั้นผมก็มั่นใจว่าผมอ่ะไม่น่าจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่เนื่องจากนี่ครับตัวเหลืองยันวันที่22เนี่ยไม่มีเกิดขึ้นมันเกิดที่1แอน2นี่ไม่เกิดขึ้นอัยการไม่ร่วมนะครับผมเลยมองว่ารวมถึงที่พี่อาจบอกเมื่อกี้ว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าถึงประวิงเวลาไม่ยอมแจ้งอัยการเพราะถ้าไม่อัยการเข้ามาจะทำอะไรตามใจของตำรวจไม่ได้จะต้องฟังอัยการเพราะอัยการมีหน้าที่กำกับดูแลนี่แหละครับที่ผลเหตุที่ว่ากลับมานั่งดูก็เกิดความสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ตัวแดงจะขึ้นนะครับจนผมแบบว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรแล้วผมได้รับความเป็นธรรมแล้วหรือไม่นะครับนี่ฮะที่อยากให้ช่วยสื่อมวลชนช่วยพยายามไปตรวจสอบให้ผมนิดนึงนะครับเพราะผมเป็นแค่ตำรวจรองผู้การพันตำรวจเอกพันตำรวจโทสาวัตรนะครับไม่กล้าไปลบลาอะไรกับท่านผู้ใหญ่หรอกครับแต่ว่าควรจะรับความเป็นธรรมครับผมรู้สึกว่าควรได้รับความเป็นธรรมอันไหนที่เราเชื่อเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็ใช้สิทธิ์ตามหน้าที่เราจริงๆครับอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องเข้าอธิบายในส่วนของน้องนิดนึงที่เมื่อวานผมมอบหมายให้ลองตามคดีนะครับผมรู้สึกว่าผู้ต้องหาพนันออนไลน์3วันแจ้งข้อหาพวกผมแต่ผมที่บริสุทธิ์ทับตามของผู้ชา6วันแล้วพยายามติดตามตลอดไม่ได้รับความแจ้งเดี๋ยวให้น้องครับน้องเป็นคนมอบหมายให้น้องเป็นคนไปติดตามครับครับก็กราบเรียนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เคสนี้ก็ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมนะครับกับท่านรองเนี่ยนะครับวันที่18เนี่ยก็หลังจากที่รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเราก็ไปที่สภ.คูคตนะครับเพื่อแจ้งความต่อผู้ที่กล่าวหาเรานะครับว่าเราได้กระทำผิดตามมาตรา157แล้วก็พ.ร.บ.แล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็เพื่อไปถึงเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเราเนี่ยถูกแจ้งโดยใคร
ที่แน่นอนกันแน่นะครับจำนวน1คนหรือ6คนกันแน่อันเนี้ยนะครับพนักงานสอบสวนที่สภ.คูคตเนี่ยก็ไม่สามารถตอบเราได้นะครับบอกว่าเป็นความลับในทางคดีซึ่งผมนะครับกับท่านรองเนี่ยเป็นผู้เสียหายผมไม่มีผมไม่สามารถที่จะรับทราบได้หรอครับว่าผมเนี่ยใครแจ้งผมใครกล่าวหาใครกล่าวหาผมนะครับคิดดูนะครับตั้งแต่วันที่18จนวันนี้วันที่22 23แล้วนะครับผมเนี่ยยังไม่รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเลยนะครับว่ามีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างนะครับเพราะว่าก็มีการให้ปากคำไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับจนถึงวันนี้นะครับโทรไปเมื่อวานเนี่ยโทรไปหาพนักงานสอบสวนนะครับก็ยังไม่รับการติดต่อกลับมานะครับผมก็เชื่อผมก็เลยบอกท่านรองว่าเฮ้ยผมไม่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าทีแทนที่ผู้ต้องหาเนี่ยในคดีเรื่องพนันออนไลน์นะครับใช้เวลารวบรวมแค่วันถึง2วันก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผมได้แล้วนะครับไม่ให้ผมได้ชี้แจงอะไรเลยนะครับแต่นี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแท้ๆนะครับมีการกระทำผิดจริงนะครับมาแจ้งความผมนะครับจนวันนี้เป็นเวลา 5-6 วันแล้วเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้รับคำตอบอะไรจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับตั้งแต่ท่านระดับโรงพักนะครับจนถึงระดับสูงขึ้นมานะครับซึ่งผมก็มีความเอาพูดง่ายๆว่ามีความน้อยใจนะครับในส่วนหนึ่งที่เราเป็นผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่แท้ๆนะครับแต่ก็ไม่รับความเป็นธรรมเลยนะครับตั้งแต่ระดับสถานีจนถึงผู้บังคับบัญชาขออนุญาตตรงนี้ประเด็นนี้คือเราคุยกันนะครับแบบก็เป็นหัวอกของคนที่ถูกแจ้งข้อหาเดินคดีครับคนที่เคยมีผมรับราชการมาถึงจุดนี้ได้มันก็ใช้ได้เวลาครอบครัวมีความภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันหนึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหามานั่งคุยกันมันก็เศร้าครับเพราะถ้าเราทำผิดจริงอ่ะผมไม่กล้าเปิดหน้าแล้วผมก็ไม่มีหลักฐานผมก็มีหลักฐานชี้แจงว่าผมทำตามสั่งของผู้บัญชาที่สั่งการมาแต่ว่าพอผมถูกดำเนินคดีครับผมทั้งคู่มีแต่กำลังใจแต่ผู้บัญชาไม่เร่งรัดคดีไม่ติดตามคดีไม่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้พวกผมผมต้องตามคดีกันเองคือแบบก็น้อยใจนั่งคุยกันว่าเออแล้วเราจะได้รับความเป็นธรรมเมื่อไหร่มีผู้บัญชาคนไหนมาสนใจเราบ้างอันนี้ครับที่ส่วนหนึ่งที่จะสื่อตรงนี้ครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนติดตามให้น้อยนึงก็ได้ครับว่าคดีถ้าผู้ชายไม่สนใจก็ฝากสื่อมวลชนช่วยตามคดีให้ผมหน่อยครับว่าตกลงแล้วพิสูจน์ความผิดผมพี่ว่าผิดตามที่ก่อหาจริงไหมหรือถ้าผมไม่ผิดอ่ะคือความเป็นธรรมให้ผมหน่อยได้ไหมผมต้องการแค่นี้ครับจะบอกอย่างนี้ได้เมื่อวานนี้ตำรวจ3นายที่ของชลบุรีก็ไปร้องแย้งการเรื่องของพรบ.ผู้หายเหมือนกันนะครับได้คุยกันไหมคะเรื่องนี้ผมเรียนว่าตอนที่เราไปให้ที่ศูนย์สปก.ที่ชนที่ตลอครับเราต้องไปรายงานตัวทุก9โมงเช้าถึงประชุม9โมงเช้าแล้วก็แบ่งครึ่งถึงประชุมถึงแล้วก็อยู่แบบที่ตามเวลาราชการถึง 16:30 อยู่ด้วยกัน5วันไอ้3วัน5วันมีโอกาสปรึกษาหารืออยู่แล้วครับว่าใครทำผิดแค่ไหนทำอะไรเขาก็มีคนแนะนำเพราะว่ามันมีความผิดความหายผิดปกติตรงที่อัยการไม่เข้าผมก็ถึงได้มีโอกาสได้มาศึกษาว่าอ๋อมันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นหรือไม่นะครับถามว่าได้คุยไหมผมก็เรียนว่ามันได้คุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นเขาบังคับจับไปนอนแขวนไว้ตรงนั้นแต่ว่ามันคงไม่ใช่ประเด็นว่าจะใช่หรือไม่ใช่ประเด็นมันคือความเท็จจริงข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่แล้วได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ประเด็นนี้ครับอยากให้ตามครับในเรื่องของพรบ.อุ้มหายค่ะว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าพนักงานสอบสวนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องข้อกฎหมายหรืออะไรเป็นไปได้ไหมคะโอ้อันนี้ให้พี่อาจตอบแทนนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีคำสั่งของผบ.ตร.ลงนามนะครับวันที่21นะครับมิถุนายน2566โดยท่านพลตำรวจดำรงศักดิ์กิติพัฒน์นะครับได้มีการลงนามแล้วว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานการกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา7แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานจึงให้หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแจ้งเหตุแห่งคดีให้พนักงานอัยการทราบตามมาตรา31วรรค3โดยให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วนสำนักเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวน.ประกอบพิจารณาการดำเนินการทางวินัยด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าไม่มีพรบ.อุ้มหายนะครับผมถามว่าใครเป็นคนไปหลอกผบ.ตร.นะครับให้ลงนามว่าเป็นพรบ.อุ้มหายวันที่21เนี่ยมีการลงนามแล้วนะครับดังนั้นกว่าจะหนังสือถึงผบ.ตร.เนี่ย
ก็ต้องประมาณสัก19นะครับ18 19 20เนี่ยมีคนเสนอไปที่ผบ.ตร.แล้วไปหลอกผบ.ตร.ว่าชุดคณะพนักงานที่ไปดำเนินคดีเนี่ยในเป้เนี่ยนะครับไม่ได้มีการแจ้งตามพรบ.อุ้มหายนะครับทั้งที่คณะยาวหรือที่ชลบุรีแต่เมื่อกี้เดี๋ยวผมไม่ดูหลักฐานแล้วว่าที่คณะยาวก็มีการแจ้งพรบ.อุ้มหายตามระเบียบที่ชลบุรีก็มีการแจ้งพรบ.อุ้มหายตามระเบียบเมื่อคนที่ไปหลอกผบ.ตร.เนี่ยให้ลงนามว่าเป็นพรบ.อุ้มหายเนี่ยนะครับนะวันนี้ถึงไม่กล้าแจ้งเพราะว่าอะไรรู้แล้วว่ามีการแจ้งจริงจึงไม่ยอมแจ้งเพราะไม่แจ้งปั๊บเนี่ยความเป็นธรรมของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยทั้งสองนายเนี่ยจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยที่เซ็นนามลงมาแล้วเนี่ยผมถามว่าใครจะรับผิดชอบว่าเป็นพรบ.อุ้มหายเนี่ยให้ดำเนินการทางวินัยด้วยถามว่าน้องทั้งสองเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเรามีหลักฐานพิสูจน์ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าอัยการมาร่วมสอบตั้งแต่แรกผมเชื่อไม่มีการซิกแซกในการเอาคนนั้นคนนี้มาสอบโดยตามอำเภอใจนะหรือมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีนายเป้จะมาแจ้งความแล้วนะอันนี้ผมไม่เห็นว่าการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของชุดเนี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นตั้งแต่สืบสวนก่อนที่จะมีการมาแจ้งความก็ลงประจำวันย้อนหลังแล้วก็ไม่ได้แจ้งที่ครูคดจริงนะครับตามที่มีรายงานเหตุแล้วก็มีการไอ้คนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมาควบคุมการสอบสวนในการสอบปากคำของผู้กล่าวหาแบบนี้ผมถามว่าพี่โจ๊กเนี่ยนะซึ่งผมเคารพเนี่ยจะชี้แจงอย่างไรบ้างทั้งที่ผมมีหลักฐานว่าเนี่ยชุดคณะยาวใครเป็นคนแจ้งก็แสดงว่าต้องมีคนแจ้งไปยังผู้กำกับสน.คณะยาวหรือสภ.คูคตให้ชี้แจงแบบนี้แล้วก็มีการเตรียมกันแบบนี้ผมอยากถามว่าถ้าไม่มีใครใหญ่กว่าผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับจะกล้าทำหลักฐานเท็จหรือครับผมถามหน่อยอันนี้หลักฐานชัดเจนเราทำเนี่ยเราทำแบบชัดเจนมีกล้องวงจรปิดมีนิติวิทยาศาสตร์มารองรับทั้งหมดนะครับเหลือเพียงแค่ความเป็นธรรมก็คือว่าให้ป.ป.เนี่ยไปขอกล้องวงจรปิดที่โรงพักเนี่ยซึ่งเราไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับเราต้องมาพึ่งบารมีของเนี่ยความเป็นธรรมจากป.ป.เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เราเชื่อมั่นว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเราได้ในการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้กับของผู้กล่าวหาว่าแจ้งที่ครูคดจริงหรือไม่ถ้าความจริงปรากฏว่าไม่มีการแจ้งล่ะการสอบสวนครั้งนี้จะชอบไหมการดำเนินคดีแจ้งข้อหาเรานี่ชอบไหมแล้วมันเป็นอำนาจของปปช.ไหมหรือเป็นอำนาจของชุดคณะพนักงานสอบสวนของพี่โจ๊กผมถามหน่อยเพราะว่าที่สำคัญสุดคือการแจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความผิดเฉพาะตัวสองคนเนี่ยไปกักขังนายหลังตอนไหนไปกักขังนายเป้ตอนไหนแล้วก็อุ้มหายตอนไหนเพราะนายเป้เนี่ยก็ไปโดยที่ไปแจ้งความได้ยังไม่มีการหายสาบสูญแต่วันนี้6คนเนี่ยหายสาบสูญมาจากพี่นักข่าวเห็นเลยไหมไม่เคยได้สัมภาษณ์เลยผมว่าคนที่เอาไปเนี่ยตอนนี้ในเป้กับพวก6คนเนี่ยเอาไปอยู่ไหนเนี่ยระวังจะโดนพรบ.อุ้มหายซะเองนะครับเพราะว่า1ใน6เนี่ยเป็นญาติของเพื่อนผมซึ่งเขาก็บอกเลยว่าติดต่อไม่ได้อ่ะเนี่ยผมอยากจะถามพี่เด่นด้วยว่าไอ้พรบ.อุ้มหายเนี่ยจะมาใช้กับชุดนี้หรือจะใช้กับชุดที่กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ค่ะเป็นความรู้ค่ะว่าเรื่องของพรบ.อุ้มหายถ้ามีพฤติการเข้าข่ายนะคะพนักงานสอบสวนหรือว่าหัวหน้าสถานีนะตอนนั้นเนี่ยต้องมีการประสานอัยการในทันทีก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าพนักงานสอบสวนสามารถที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาได้เองจริงๆเนี่ยนะครับเอาตามกฎหมายเลยถ้าคุณบอกว่าเข้าข่ายพรบ.อุ้มหายเนี่ยที่มีการพูดกันมาตลอดตั้งแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับคณะพนักงานสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผบ.ตร.เนี่ยต้องแจ้งอัยการมาร่วมสอบทันทีเพราะว่าคุณยืนยันตั้งแต่แรกแล้วว่านี่ครับนี่หลักฐานสำคัญคือผบ.ตร.บอกแล้วว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานกระทำบุคคลสูญหายแล้วผบ.ตร.เซ็นเองด้วยวันที่21ดังนั้นเนี่ยวันที่มีการแจ้งข้อหาคือ18ป่ะเนี่ยนะครับดังนั้นคุณต้องรู้แล้วว่า18ถึง21เนี่ยมีการเสนอไปยังผบ.ตร.แล้วเมื่อผบ.ตร.เซ็นแล้วเนี่ยทำไมคุณยังไม่แจ้งอัยการมาร่วมสอบสวนอันนี้ผมไม่เห็นพฤติกรรมของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดนี้เลยว่ากระทำโดยมีการใช้เทคนิคประวิงเวลาไม่ให้มีการให้พนักงานอัยการเข้ามาร่วมสอบจนถึงวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเห็นให้สัมภาษณ์ว่าจะสรุปสำนวนแล้วสัปดาห์หน้ายิ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่วันแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับน้องทั้งสองเพียงแค่สอบไอ้เป้ปากเดียวแล้วก็อีกวันนึงไปสอบนะครับที่ไอ้สโมสรตำรวจแล้วก็มาแจ้ง18เนี่ยผมถามว่าอันเนี้ยมีความเป็นธรรมไหมสอบสวนชอบไหมทำก่อนเนี่ยแล้วก็โอ้โหพ่วงกับครูคดเนี่ย
รู้ยังกระทั่งหีมดอ่ะพูดตรงนะรายงานเหตุทุกอย่างคือเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่สอบสวนเลยแล้วถามว่าไอ้ที่ตัดแปะนี่คืออะไรเขาถามว่าที่ตัดแปะนี่คืออะไรนะตัดแปะไอ้เนี่ยตัวรายงานเหตุเนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่โรงพักหรือเปล่านะผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับนะวันนี้ถึงมาขอความเป็นธรรมให้กับน้องทั้งสองนี่แหละเพราะว่าเรื่องชุมบรีก็เรื่องของชุมบรีเพราะผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแต่วันนี้ของผมคือต้องปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของน้องทั้งสองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาการที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาพรบ.อุ้มหายก่อนอันนี้ก็คือการเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่ชอบไหมคะคือตอนนี้เขายังไม่ได้แจ้งนะถ้าเขาแจ้งปุ๊บเนี่ยพนักงานอัยการจะต้องมาร่วมสอบทันทีทีนี้คือเขาพิจารณาว่าเขาอ้างว่าเป็นกฎหมายใหม่ซึ่งเขาต้องไปปรึกษาอัยการก่อนถามว่าระดับพี่โจ๊กเนี่ยเป็นปรมาจารย์ของการสอบสวนสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วไม่รู้ได้อย่างไรว่าไอ้นี่มันเข้าข่ายพรบ.อุ้มหายเพราะคนที่เสนอไปยังผบ.ตร.เนี่ยก็ต้องเป็นชุดพี่โจ๊กที่เสนอไปยังผบ.ตร.ก่อนที่พี่เด่นจะเซ็นมาวันที่21อยู่แล้วถูกไหมอันนี้มันชัดเจนอันนี้คุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ้นี่เป็นเอกสารที่เผยแพร่ไปทั่วนะครับว่ามีการตั้งคณะผู้นำสืบสวน140คนน่ะชุดพี่โจ๊กเอามาทำคดีเนี่ย140คนนะครับประมาณ140คน2ชุดอ่ะเนี่ยผมถามว่าถ้าคุณไม่รู้อ่ะคุณจะไม่ให้พี่เด่นเซ็นคำสั่งนี้ออกมาได้ไงโอเคไหมพี่เรามองว่าขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจับกุมจนถึงตำรวจโดนดำเนินคดีเองเนี่ยมองว่ามีการเหมาะสมเรื่องอะไรอันนี้ผมว่าเป็นดุลพินิจนะครับกล่าวไปมันก็ไม่ดีครับทุกคนน่าจะเริ่มเห็นอะไรลางๆจากข่าวของแต่ละคนที่ลึกลับวงในก็พูดมามันแต่ละอย่างมันเป็นอะไรประกอบกับการปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นมันมีความเป็นพิรุธมากมายก็ให้ใช้ดุลพินิจของพี่ๆแต่ละคนนะครับให้ท่านๆแต่ละคนลองคิดวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นธรรมมันเป็นปกติตามกฎหมายหรือว่ามันมีการจัดเตรียมมีการวางอะไรไว้หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับคือถ้าพูดง่ายๆเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือชลบุรีเราไม่รู้เราอาจเกิดเนี่ยแต่จริงหรือไม่จริงไม่รู้ในส่วนของสอทเนี่ยคือเป็นหน่วยที่เขาไปร่วมกับติดล่างแผลไปด้วยและไม่รับความเป็นธรรมไม่มีใครมาดูแลเยียวยาหรือมาช่วยเหลือเลยก็ณเวลานี้ไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าคดีไม่พอติดตามสอบถามก็ไม่ได้ผู้ว่าประชาเคยออกมาบอกว่าผมต้องได้รับความเป็นธรรมยังไงไหมอะไรเงี้ยคือผู้ประชาก็ลองไปถามผู้ประชาผมดูว่าเขาได้ติดตามอะไรเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกผมสองคนที่ต้องมาขอพิจารณาให้ช่วยต้องอันเนี้ยทำอะไรบ้างไหมหรือเป็นยังไงบ้างลองเพราะผมพยายามติดตามจากร้อยเวรแล้วผมอาจจะบารมีไม่ถึงจริงๆก็ตามไม่ได้จริงๆก็ดูติดต่ออะไรไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าครับผู้บังคับบัญชาที่หมายถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลคดีหรือว่าผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนี่ครับหน้าหน่วยชาติมันก็มีระดับครับก็ลองดูว่าใครระดับไหนที่ให้ความเป็นธรรมผมได้ก็ขอความกรุณาจริงๆครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพี่โจ๊กเนี่ยนะครับการทำคดีกับผมมาหลายคดีนะครับไม่เป็นแบบนี้คดีนี้เป็นคดีที่ผิดปกติอย่างนี้ว่าคดีนี้ไม่ใช่แบบที่สไตล์พี่โจ๊กทำกับผมอะคดีผู้การแวร์นราธิวาสใช้เวลา4เดือนนะครับคดีนาวรูใช้เวลาหลายเดือนนะคดีเพื่อนเขาผู้การเบ้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับแต่ทำไมคดีนี้ใช้เวลาวันเดียวแล้วก็แจ้งข้อหาเลยแล้วก็พิมพ์มือเลยนะครับผมถามว่ามันไม่ผิดปกติยังไงและทำไมไม่มีการสอบเขาเป็นพยานก่อนถ้าเขาผิดจริงมาแจ้งข้อหาภายใน30วันก็ได้นะครับทำไมถึงต้องมีการระบุเลยว่ามีนายพลลูกน้องบิ๊กโจ๊กนี่แหละนะครับมาพูดกับผมต่อหน้า3คนแล้วว่ามึงรู้ไหมว่าคดีนี้ผู้ใหญ่ระดับประเทศสั่งให้มาดำเนินคดีพวกมึงเนี่ยที่สโมสรตำรวจแล้วผมถามว่าอย่างเงี้ยพี่โจ๊กจะตอบผมยังไงเมื่อรุ่นน้องพี่โจ๊กเนี่ยนะอักษรย่อนอหนูเนี่ยพูดกับผม3คนต่อหน้าเลยจริงไหมพี่ครับได้ยินครับนั่งอยู่ระหว่างรอผมกับนี่คือยืนยันคำที่พี่อักพูดครับได้ยินทำไมพี่ต้องตกเป็นเป้าอะคะหรือว่าหน่วยงานตกเป็นเป้าก็ลองไปลองไปพิจารณาดูแต่ผมมองว่ามันไม่ปกติอะคือเคสเนี้ยตั้งแต่การรายงานเหตุอุกชะกันแล้วรู้ทุกอย่างเขียนละเอียดยิบผมถามว่าสอบไปเป้คนเดียววันที่15ตอน 17.14 3ทุ่มเอกสารหลุดมาจากมาให้สื่อมวลชนนะซึ่งผมถามว่า17 18 19 20อ่ะ3ชั่วโมงคุณสอบไปเป้เสร็จหรือยังไอ้นี่คุณรู้ถึงขนาดว่าโอ้โหไปห้องผู้การพูดอะไรไปที่ไหนจ่ายเงินที่ไหนอะไร
มันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ภูมิกับครูพศเนี่ยจะรู้รายละเอียดก่อนล่วงหน้ายังกับเทพเทวดาเลยนะอันนี้พูดได้เลยว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่รายงานเหตุอันนี้เป็นรายงานที่ไม่มีการทำกันมาล่วงหน้านะครับแล้วถามว่าชอบด้วยกฎหมายไหมการไปสั่งเก็บกล้องเนี่ยใครสั่งครับถามว่ามีอำนาจหน้าที่ไหมอันนี้ไงว่านะดังนั้นเนี่ยผู้กับผู้คดเนี่ยนะครับก็กินเจตลอดชีวิตแล้วกันเพราะว่าที่พื้นที่คุณมีบ่อนคุณก็อย่าเปิดนะครับนะถ้าคุณเปิดเมื่อไหร่คุณก็กินเจตลอดชีวิตนะครับนะเทพที่คุณว่าเป็นอีกระดับประเทศเนี่ยมันหมายถึงการเมืองผมไม่รู้แต่ว่าลูกน้องพี่โจ้พูดกับพวกผม3คนนะพูดต่อหน้าด้วยว่าเนี่ยรู้ไหมว่าพวกมึงอ่ะถูกผู้ใหญ่ระดับประเทศสั่งให้มาดำเนินคดีในส่วนตัวคุณที่ว่าเป็นการันถ้าถามความเห็นผมนะผมก็คิดว่าเขาคงไปรายงานผู้ใหญ่อ่ะนะก็คงไม่มีใครที่เอาง่ายระดับรัฐบาลนั่นแหละนะไปรายงานรัฐบาลมาว่ามีคนเกี่ยวข้องอย่างนี้นะแต่ว่าบังเอิญว่าเห็นสอดพอเอาไปเกี่ยวด้วยวะเพราะว่านะก็รู้ๆกันอยู่กรณีของสารวัตรชัวร์เราก็ยังสามารถตามไปได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของเว็บพนันนั้นอะไรมันคือใครไอ้เป้ก็เครือข่ายสารวัตรชัวร์นะไอ้อะไรไฮล็อกอะไรเนี่ยนะไอ้ล็อกอะไรของมันนะผมก็เป็นคนดูแล้วเป็นของสารวัตรชัวร์นะครับแล้วเป้เนี่ยก็เป็นการที่บอกว่าถ้าไม่มีความจริงนะเขาคงไม่มีการจ่ายเงินให้พวกนี้ตั้งร้อยกว่าล้านหรอกแล้วผมถามว่าที่มาที่ไปเนี่ยในหนังสือที่มีการแจ้งข้อหาเราเนี่ยนะครับว่าไอ้เป้ไปเอาเงินคนนั้น20ล้าน30ล้าน40ล้านเนี่ยบิ๊กโจ๊กได้สอบไอ้พวกนี้ไหมว่าเงินเนี่ยเอามาจากไหนที่เอามาให้เป้ยืมนะคนละ20 30ล้านเนี่ยและถ้าเป้เนี่ยถูกบังคับถูกเข็นจริงอ่ะใครบ้าอะไรภายในแค่ไม่กี่วันจะเอาเงินมาให้ตั้ง100กว่าล้านนะแล้วถามว่ามีภาพมั้ยให้ตำรวจคนไหนผมถามพี่ก็ได้มีภาพมั้ยครับว่าไอ้เป้เนี่ยเอาเงินให้ตำรวจคนไหนก็ไม่มีมีแต่ให้ใครให้บอยไก่ต้น2คนเห็นไหมแล้วก็เอาไปซื้อพระมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคนที่ทำน่ะคือตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไอ้เนี่ยไอ้เต้กับไอ้บอยเห็นไหมล่ะแล้วตำรวจเนี่ย2คนเนี้ยไปเอาเงินตรงไหนก็ไม่มีถูกไหมไปกักขังใครอ่ะก็ไม่มีเพราะว่าถ้าไม่ได้กล้อง2คนนี้นะซวยกันหมดทั้งกระบวนการโดนดอกไม้จับแล้วก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ไม่เป้กับบอยอ๋อไม่เป้กับบอยเนี่ยถูกชลบุรีจับไอ้บอยนี่ยังไม่โดนนะไอ้บอยโดนหมายจับเป้หรือต้นครับต้นกับเป้ไม่ใช่ต้นกับบอยเนี่ยโดนหมายจับยังไม่โดนแจ้งข้อหาแต่เป้เนี่ยโดนชลบุรีแจ้งข้อหาแต่ผมถามกับบิ๊กโจ๊กว่าทำไมไม่ให้ลูกน้องสื่อมีตั้ง140คนอ่ะเบ่งไปสอบเป้มันก็ได้นะว่าไอ้เงินที่เป้เอามา140คนเนี่ยไอ้ที่ไปเอาที่อะไรอ่ะที่ภาคเหนือบ้านหลังนั้นน่ะมีเงินซ่อนอยู่ตั้งหลายร้อยล้านน่ะทำไมบิ๊กโจ๊กไม่สนใจบ้างเหรอว่าเอาเงินจากไหนมาตั้งหลายร้อยล้านน่ะแล้วเอาโอนเงินมาให้เซียนพระตั้ง400ล้านเนี่ยมันไม่ผิดปกติไปหน่อยเหรอซื้อขายพระตั้ง400ล้านแล้วเป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิดนะเพราะเป้ถูกข้อหาฟอกเงินนะครับที่ผมดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยทำไมผมต้องไปดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงินเพราะว่าถ้าเงินที่ได้จากนายเป้ที่ได้จากการทำความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยในเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยซึ่งเป็นคดีมูลฐานเนี่ยใครรับเงินเป้ไปเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายฟอกเงินดังนั้นเซียนพระเนี่ยรับเงินจากนายเป้ตั้ง400ล้านแล้วผมถามไม่แปลกหรือซื้อพระตั้ง400ล้านเห็นไหมแล้วพี่โจ๊กบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการฟอกเงินเนี่ยมันก็คือว่าการเอาเงินมาซื้อพระเหมือนคดีลูกของชายเทวดาฉลามตาฟางอ่ะก็ไปให้การกับดีเอสไอว่าซื้อพระขายพระซื้อรถขายรถเนี่ยผมถามว่าพฤติการแบบนี้ทำไมพี่โจ๊กไม่สอบบ้างล่ะว่าไอ้ฝั่งเป้เนี่ย6คนเนี่ยฮะใครเป็นนายทุนใครเป็นคนจ่ายสวยให้ใครบ้างในการอยู่ยงเอาพันมา3ปีอ่ะนะเป็นคนข้างกายของที่ผมรู้นะมีคนข้างกายของพี่โจ๊กด้วยในการรับสวยมาถามผมก็ได้พี่โจ๊กส่วนตัวว่าใครเป็นคนเอานะไอ้คนเนี้ยเป็นระดับรองผู้การนะดูตั้งแต่เป็นมาเฟียภาคอีสานกับภาคเหนือจนกระทั่งไปอยู่ภาคใต้เนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะผมรับผิดชอบเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรอกเพราะบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กไม่รู้เรื่องแต่คนข้างกายบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะที่มาเป็นชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคนเนี้ยมีเว็บพนันอยู่ในมือตั้งร้อยเว็บอักษรย่ออักษรย่ออ
อักษรย่อเหรอเอาดอเด็กไปเลยเอาไม้เอาก่อนโอเคเอาไม้ก่อนเดี๋ยวช่วยอีกครั้งเดี๋ยวจะต้องขอไม้ออกก่อนนะไม้ออกเออไม้ออกก่อนไม้ออกครับเดี๋ยวไม่เกินกี่นาทีเดี๋ยวดอเด็กของผมนั่นเองนี่แหละครับที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์เอาไว้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตั้งข้อพิรุธตั้งข้อสังเกตเอาไว้ที่สำคัญหนึ่งในนั้นที่คุณอัจฉริยะบอกว่าขณะที่คุณอัจฉริยะเข้าไปกับตำรวจ2นายแล้วเข้าไปพบเนี่ยนะครับก็มีตำรวจระดับพลตำรวจเอกนะครับบอกว่าผู้ใหญ่สั่งให้จัดการนะครับทั้ง2คนนี้โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆผมบอกเลยนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วนะครับอยากจะทำอะไรก็ได้เหรอครับหรือยังไงและที่สำคัญนะครับคุณอัจฉริยะก็มีการบอกนะครับว่านะครับคนสนิทนะครับของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยนะครับอักษรย่อดอเด็กเนี่ยเข้าไปพัวพันกับเว็บพนันทำไมถึงไม่จัดการโอ้โหเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังแต่คุณอัจฉริยะเปิดหน้าชนแบบนี้สนุกแน่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวอัปเดตให้ฟังครับ